เป็นอีเชิงก,กับช่องคนเพื่อนทอยสไรค์คลิปนี้ก็เจอเลยนะเราในส่วนของตัวการ์ดนะผมนักเตะยูโร2024นยี่สบนะผมนี่ก็เป็นซองที่4นะครับอีพีที่4ที่จัดมานะครับผมก็เดีด๋ยวว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าจะได้การ์ดพิเศษที่เป็นแบบการ์ดแบบแปลกๆเหมือนอีพีแรกหรือเปล่านะผมตั้งแต่อีพีสองสามนะผมยังไม่เจอนะผมส่วนมาอีพีเนี้ยอีพีที่4ไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาแกะดูกันครับ ชีกันเลยครับผมนี่เหมือนนะผมเหมือนแวบๆนะผมว่าจะเจอครับผมนี่ดูกันที่ใบรแรกก่อนแล้วกันนะครับนี่ครับก็เป็นการธรรมดานะครับผมใบที่สองนะครับนี่อันนี้เราได้ซ้ำนะครับจำได้ว่าตอนอีพีที่สามเราได้ไปแล้วก,การนี้ครับ เป็นแบบเลเซอร์การ์ดอีกใบนะผมนี่แล้วก็ได้การ์ดฮีโร่เหรออันนี้เป็นนักเตะสเปนนะผมการ์ดอีกใบเราได้การ์ดพิเศษมาอีกใบแล้วครับผมนี่เป็นของนักเตะสเปนนะครับผม,มอย่างสวยนะเนอะมันจะออกเป็นสีแดงๆทองๆนะครับผม คลิปที่1เนี่ยเราได้เป็นอ่าสีน้ำเงินสีฟ้านะผมอันนี้ไปได้สีนี่การ์ดสวยงามนะ,มนนะครับเป็นใบที่2องเนี่ยโคตรโชคดนะีไม่คิดว่าจะได้นะครับส่วนใบถัดมาครับเนี่ยเราได้เป็นการ์ดอันติเมตนะครับผมนี่ตัวนี้เป็นตัวซินเนดีซีดานนะครับสวยงามนะครับสำหรับการ์ดใบนี้ถัดมาครับผมเราได้เป็นการ์ดธรรมดาของนักเตะสเปนนะครับ เป็นธรรมดานะครับผมต้องบอกว่าคลิปนี้ยกให้เลยนะครับเราได้การ์ดมาทั้งหมด4ใบเหมือนเดิมนัผมเหมือนจะล็อกมายังไงงั้นแต่ว่าเราได้เป็นตัวพิเศษมานี่ครับตั้งใบแบบนี้ครับผมตัวการ์ดสวยงามนะครับนี่ EP ที่4นี้โชคดีนะผมไม่คิดว่าจะได้นะสำหรับการ์ดใบนี้ใครรู้ราคาเนะผมก็บอกกันได้นะถัดมาก็จะเป็นตัวเนี่ครับซีดานก็สวยนะครับผมสําหรับการ์ดซีดาน เงาเงาวีพับแบบนี้เลยอีกใบก็จะเป็นการ์ดฮีโร่นะครับผมส่วนอีกใบก่อนเนี่ครับเราได้เป็นการ์ดกัปตันมานะครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ผลประกอบการในวันนี้สำหรับตัวผมก็ถือได้ว่าโชคดีนะผมเนี่ยเราได้เป็นการ์ดพิเศษมา1ใบนะครับผมก็เพิ่มมาใบก่อนหน้าเนี่ยเราใบนี้ก็จะเป็นใบที่2นะครับผมสวยงามก็คลิปนี้ก็จากกันไปก็แบบ โคดมีความสุขนะผมไม่คิดว่าจะได้มาในใน EP นี้เนี่ยผมเดี๋ยวมาลุ้นกันผม EP ต่อไป EP ที่ห้า EP ที่หกเนี่ยเราจะได้การ์ดพิเศษแบบนี้มาหรือเปล่านะครับก็สำหรับ EP นี้ก็จากไปเพียเต่านี้นะใครพอรู้ราคาผมก็มาคอมเมนต์บอกแล้วกันนะครับเพิ่งเข้าวงการมาผมไม่นานมานี้ครับผมโอเคก็คลิปนี้ก็จากไปคลิปหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดซ like, ันกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องเราโคนเมืองท้อยไว้เจอกันในคลิปหน้าครับผมไปเลยครับไว้เจอกันครับ,รบสวัสดีครับ